ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะเป็นประจำสดๆแบบนี้ค่ะที่ช่อง Miracle Channel นะคะเวลา 8:30 นถึง 10:00 นตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะจ้ะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ แล้วก็น้องตรีวันนี้ก็มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรน้องตรีนันทรัตน์นะครับวันนี้ทางรายการขอเรียนแจ้งนะครับเกี่ยวกับกำหนดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบนะครับมีพระธรรมเทศนากัน1พระ4รูปสวดธรรมคาถาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมผู้เข้าร่วมพระราชพิธีแต่งกายนะครับแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอม9หรือสายสะพายมงกุฎไทยและในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่2ธันวาคม2559เวลา 10:30 นพระสงฆ์10รูปสวดถวายพระพรรับพระราชทานฉันท์ประเคนผ้าไตรพระ89รูปเท่าพระชนมพรรษาสดับประกรณ์ผู้เข้าร่วมแต่งเครื่องแบบเครื่องยศไว้ทุกสำหรับพระราชพิธีปัญญาสมวานเป็นการทำบุญอุทิศถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบรอบวันสวรรคตครบ50วันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ขอขอบคุณเว็บข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ Daily News ครับค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของเดือนสุดท้ายประจำปีนี้แล้วนะครับก็อย่างที่เรียนนะในเรื่องของการทำงานนะครับช่วงปลายปีแบบนี้ก็เป็นจังหวะเวลาที่เจ้านายเขาจะเพ่งเล็งในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อได้โบนัสตอนปลายปีใช่ไหมคะใช่นะครับใครที่ยังไม่ได้ปล่อยฝีไม้ลายมือเต็มที่ช่วงนี้คงต้องเร่งแสดงผลงานแต่วันนี้ลงมาตามกันครับว่าทั้ง12ราศีดวงรายวันวันนี้มีสิ่งไหนควรจะระมัดระวังกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน1ปีวอกครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอราดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานให้เน้นที่หน้างานเป็นหลักนะครับพยายามเรียนรู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะได้ไม่เสียเวลาเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานไม่ได้แต่ต้องไม่เสียไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงส่วนความรักวันนี้เน้นคนที่กำลังมีปัญหาครับอย่าคิดเปลี่ยนใจนะระวังจะหนีเสือปะจระเข้ราศีต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เขาบอกว่าทำน้อยได้มากทำผิดพลาดก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบพอจะมีลาภผลในเรื่องงานพอทายแบบนี้อย่าประมาทนะครับส่วนเงินทองก็สอดคล้องกันมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจสุดท้ายในเรื่องของความรักวันนี้ลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างครับคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนระวังมีปัญหากับลูกน้องบริวารครับหรืออาจจะต้องคอยแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาเงินทองวันนี้ไม่เด่นเวลาได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรมาต้องกลั่นกรองให้ดีแต่ความรักทายดีครับเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจไม่ว่าจะมีปัญหากันมานานแค่ไหนก็จูนกันติดราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้การทำงานไม่เด่นนะครับระวังในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นส่วนเงินทองอย่าเจรจาเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียกร้องหรือต่อรองผลประโยชน์มันดูไม่น่ารักหาคนกลางฮะจ่ายเปอร์เซ็นต์ไปสุดท้ายหัวใจและดูหวือหวาใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวคนโสดให้ใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ
14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของการทำงานหงุดหงิดรำคาญใจและที่สำคัญวันนี้ขาดคนซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ก็ล้อกับเรื่องของงานครับอาจจะต้องรัดเข็มขัดอดเปรี้ยวไว้กินหวานหัวใจยังมีความหนักแน่นมั่นคงส่วนคนที่มีเป้าหมายวันนี้อย่าเปลี่ยนใจครับต่อไปค่ะราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอยากได้อะไรให้ขอในแง่ของการทำงานนะครับมีปัญหาอะไรให้เจรจาต่อรองวันนี้ต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างค่อนข้างจะเกรงใจการเงินแนวโน้มถือว่าดีนะครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งการกำหนดเป้าหมายให้สูงไว้ความรักมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานะครับหรือว่ามีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ในแง่ของการทำงานต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังอย่าเปลี่ยนแปลงไปมานะครับเครดิตความน่าเชื่อถือมันซื้อกันไม่ได้เงินทองเหมาะสำหรับการจับเสือมือเปล่าการกินส่วนต่างตลอดจนการเป็นตัวกลางในหน้าส่วนความรักอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่อะไรที่เป็นเรื่องรองต้องแยกให้ออกครับอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องไม่เป็นเรื่องราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้หากงานที่ทำไม่แล้วเสร็จอย่าเพิ่งท้อครับให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีให้เรามองวิธีการที่เราเคยมองข้ามเงินทองวันนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบใช้จ่ายและดูแลตัวเองได้ในระดับที่เหมาะสมส่วนคนมีคู่วันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับส่วนคนโสดที่คิดอยากจะมีคู่พยายามสานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับในเรื่องของงานวันนี้ผมทายดีนะกันอาจจะเป็นในเรื่องของกล่องในเรื่องของเกียรติยศในเรื่องของการยอมรับมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบมากขึ้นนะครับส่วนคนทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ขยับขยายเช่นเดียวกันแต่เงินวันนี้ยังไม่เด่นเท่ากับเรื่องของงานนะครับฉะนั้นวันนี้อย่าทำอะไรตามอำเภอใจการลงทุนก็ต้องมีวินัยที่ชัดเจนความรักเวลามีปัญหาอย่าตัดสินใจเองนะครับให้ปรึกษาคนที่มีประสบการณ์คนที่ไว้ใจได้ราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการทำงานวันนี้ไม่ง่ายโดยเฉพาะคนที่ต้องลงสนามประลองกำลังนะครับมีโอกาสต้องสู้รบปรบมือกับคู่แข่งที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าของฟรีไม่มีในโลกครับในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาส่วนความรักวันนี้ตัดสินใจอะไรต้องมีความหนักแน่นเดินหน้าก็เดินให้สุดครับหากคิดจะหยุดก็อย่าหันหลังราศีต่อไปพิจิกค่ะแต่ตูนวันนี้ฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะจ๊ะค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามในเรื่องของการทำงานแต่ดูให้ดีครับว่ามีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือไม่การเงินสภาพคล่องโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีมากพอที่จะแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนใกล้ชิดส่วนความรักคนที่มีคู่แล้วนะครับวันนี้เน้นนะฮะมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เวลามีปัญหาอย่าเพิ่งตีโพยตีพายครับใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้การกระทำแทนคำพูดเงินทองยังมีศักยภาพในการหารายได้ครับแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางหรือยุดยานพาหนะสภาพคล่องก็ไม่ติดส่วนความรักไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายแต่วันนี้เรื่องดีก็คือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาการจะปรับตัวดีขึ้นค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีนะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นในการตอบ SMS และก็รับสายสดนะคะสามารถพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดที่สำคัญเวลาเกิดนะคะคำถามที่อยากจะถามนี้ส่งแนบเข้ามาด้วยนะคะ4221606ค่ะใครจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะครับ